พี่โกรธอะไรผมวะเนี่ยอ้าวแล้วฉันต้องโกรธแกเรื่องอะไรอ่ะพี่มีอะไรพี่พูดกับผมตรงๆหน้านะอ่ะแล้วที่บอกว่ามีธุระด่วนอะไรถึงต้องรีบมาที่นี่เนี่ยพี่มีอะไรครับก็มีคนเขาเห็นภาพถ่ายที่แกอัพลงในเน็ตแล้วเขาสนใจเขาก็เลยขอให้ฉันมาช่วยคุยให้แกอยากเอางานของแกไปโชว์ในนิทรรศการWorld State Photograph ไหมล่ะเขาต้องการช่างภาพมือใหม่ไปโชว์ร่วมกับช่างภาพมืออาชีพถ้าแกสนใจนะนี่ก็โทรไปเลยจริงปะเนี่ยพี่อ้าวจริงดิถ้าแกสนใจนะก็โทรไปตามเบอร์เนี่ยเบอร์ในนามบัตรคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะก็กำลังบอกข่าวดีพาร์ทเขานะครับบอกว่างานเขาจะได้ไปโชว์ในนิทรรศการใหญ่จริงเหรอยินดีด้วยนะพาร์ทแบบนี้ก็ต้องเชียร์กันหน่อยไหมเอาจริงมันก็แค่ไปโชว์ในฐานะมือสมัครเล่นเองอะแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องฉลองอยู่ดีไหมเฮ้ยพัดเฮ้ยแต่ฉันว่านะแกโทรไปตอนนี้เลยก็ดีนะมันจะไม่ดึกไปหรอพี่ไม่หรอกโทรไปตอนนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะหลุดนะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนครับพี่ชิดเชื้อเป็นรูมเมทของพัดที่นิวยอร์กเหรอคะอ๋อครับเสียดายจังที่พัดกลับมาก่อนถ้าพัดอยู่ต่ออีกสัก2 ปีเนี่ยเผลอๆเราได้เจอกันที่นั่นนี่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามัดชวนไปอีกเนี่ยพัดจะยอมไปหรือเปล่าแล้วรู้จักกันนานหรือยังครับก็เกือบเดือนนะคะแล้วนี่พัดเขาเคยเล่าอะไรเกี่ยวกับมัดให้ฟังหรือเปล่าคะว่าแต่ผมเนี่ยมาขัดจังหวะที่จะได้อยู่กัน2 คนหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกค่ะอยู่กันหลายๆคนสนุกดีถ้าอย่างนั้นถ้าผมชวนเพื่อนมาอีกสักคนล่ะหุ้ยด้วยความยินดีเลยค่ะว่าไงงานเสร็จหรือยังครับนี่ขนาดถึงเจ้านายโทรมาทวงงานแทนเลยเหรอเปล่าผมแค่ถามดูเฉยๆว่าจะชวนคุณออกมาข้างนอกนะตอนนี้เนี่ยนะทำไมล่ะหรือว่าคุณติดภาระอะไรที่มาไม่ได้ก็ภาระทางจิตใจที่ไม่อยากเห็นหน้าคุณไงอะไรกันน่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่คิดถึงกันบ้างเลยเหรอนี่3 วันที่แล้วเนี่ยฉันเพิ่งไปช่วยคุณเลือกรูปที่แกลเลอรี่เองนะ4 วันต่างหากแล้วมันก็นานแล้วด้วยนะพัดเข้ามาด้วยนะพัดอยู่ด้วยเหรอที่ไหนอ่ะร้านสาโรดเหรอเปล่าตกลงว่าคุณมานะแล้วก็แต่งตัวสวยๆมาด้วยล่ะไม่ต้องมองฉันแบบนี้นะก็แต่งได้แค่นี้แหละ อะไรกันผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยก็สายตาของคุณน่ะมองฉันเหมือนวันแรกเป๊ะเลยอ่ะคุณน่ะคิดไปเองทั้งนั้นน่ะเข้าไปกันเลยครับเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะอ้าวเฮ้ยน้องเขาวะเข้าห้องน้ำอ่ะพี่เจอพี่รถอ่ะแกรู้เหรอว่าฉันเจอกูรถมาพี่คิดว่าบนโลกนี้ไม่มีคนรู้ทันพี่ดิโทษนะคะขอล้างมือหน่อยได้ไหมคะอ่างก็ว่างทั้งเยอะนี่ก็น้ำมันไม่ไหลไงคุณอ้างว่าคุณเข็ดกับความรักแต่จริงๆแล้วคุณน่ะแค่รอไอ้พัดมันหาฉันไม่ได้รอนี่คุณรอมากี่ปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นว่าไอ้พัดมันจะหันกลับมาเอาคุณนี่นะแล้วคุณยังจะเพ้อฝันถึงมันอีกเหรอพ่อหนูหรือเปล่าคะที่ต้องทำให้พ่อแม่เลิกกันทำไมคิดอย่างนั้นล่ะลูกเพราะว่าหนูอยากเรียนวาดรูปพ่อแม่เลยทะเลาะกันรถเดี๋ยวนี้ผมไปไหนนะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอับดุลทำได้ไงคุณมิดอ่ะขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนข้าวYou can speak in English นะครับผมถ้าคุณถ้าแบบไม่ถนัดจริงนะครับยังไงก็ตาทองเลยเฮ้ยมึงโกหกพี่ว่าจำไม่ได้แล้วต้องเอาก่อนฉันเกิดมากับความว่างเปล่าความเงาเกาะกุมอยู่ในหัวใจฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่